ระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความหรูหราโออาส่วนเกินการปฏิเสธและสำหรับข้อความเพื่อเตรียมจิตใจก่อนที่จะศึกษาในเนื้อหาของบทภาวนาธรรมในวันนี้นะครับมีเนื้อความว่าลองคิดย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาหรืองานพิธีการที่ยิ่งใหญ่หรูหราที่สุดที่คุณเคยมีส่วนร่วมคุณเป็นผู้มีส่วนหลักของพิธีการนั้นๆหรือเป็นเพียงผู้สังเกตการมีใครเข้าร่วมในพิธีนั้นๆอีกบ้างคุณมีความรู้สึกอย่างไรและสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรมเอสเธอร์บทที่1ข้อ1ถึงข้อ22พระธรรมเอสเธอร์บทที่1ข้อ1ถึงข้อ22มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับอยู่มาในรัชสมัยของอาหะสุเอรัสอาหะสุเอรัสผู้ทรงครอบครองตั้งแต่ประเทศอินเดียถึงประเทศเอธิโอเปียเหนือ127มณฑลนั้นในสมัยเมื่อกษัตริย์อาหะสุเอรัสประทับบนราชบัลลังก์ของพระองค์ในสุสาเมืองป้อมในปีที่3แห่งรัชกาลของพระองค์พระองค์พระราชทานการเลี้ยงแก่เจ้านายและบรรดาข้าราชการของพระองค์นายทัพนายกองทัพแห่งเปอร์เซียและมีเดียและขุนนางกับผู้ว่าราชการมณฑลเฝ้าอยู่ต่อพระพักพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงแสดงราชสมบัติอันรุ่งเรืองของพระองค์ทั้งความโอ้อาตรการอันรุ่งโรจน์ของพระองค์อยู่เป็นเวลาหลายวันถึง180วันเมื่อพ้นวันเหล่านี้แล้วพระองค์ประทานการเลี้ยงแก่ประชาชนผู้อยู่ในสุสาเมืองป้อมทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อย7วันที่ในลานอุทยานแห่งราชสำนักมีผ้าม่านฝ้ายสีขาวและสีม่วงคล้ำมีสายป่านและเชือกขนแกะสีม่วงคล้องห่วงเงินและเสาหินอ่อนทั้งเตียงทองคำและเงินบนพื้นลาดปูนฝังหินแดงหินอ่อนมุกดาและหินอ่อนสีดำเครื่องดื่มก็ใส่ถ้วยทองคำส่งให้เป็นถ้วยหลากชนิดและเหล้าองุ่นของราชสำนักมากมายตามพระทัยกว้างขวางของพระราชาการดื่มก็กระทำกันตามกฎหมายที่ไม่มีการบังคับเพราะพระราชาทรงมีพระกระแสรับสั่งไปยังพนักงานว่าให้ทุกคนทำได้ตามใจปรารถนาพระราชินีวัชทีก็พระราชทานการเลี้ยงแก่สตรีในราชสำนักซึ่งเป็นของกษัตริย์อาหะสุเอรัสด้วยณวันที่7เมื่อพระทัยของพระราชารื่นเริงด้วยเหล้าองุ่นพระองค์ทรงบัญชาเมหุมานบิสทาฮาโบนาบิกทาและฮาบักทาเสทาและคาคาสขันทีทั้ง7ผู้ปรนิบัติพระราชาอาหะสุเอรัสให้ไปเชิญพระราชินีวัชทีสวมมงกุฎมาเฝ้าพระราชาเพื่อจะให้ประชาชนและเจ้านายของพระองค์ได้ชมพระสิริโฉมของพระนางเพราะพระนางงามนักแต่พระนางวัชทีทรงปฏิเสธไม่มาตามพระบัญชาของพระราชา
ที่รับสั่งไปกับขันทีเมื่อเป็นเช่นนี้พระราชาทรงเดือดดาลและพระพิโรธของพระองค์ระอุอยู่ในพระอุระฝ่ายพระราชาจึงตรัสกับคนที่มีปัญญาผู้ทราบกาละเพราะนี่เป็นวิธีดำเนินการของพระราชาต่อบรรดาผู้ที่เจนจัดในกฎหมายและการพิพากษาผู้ที่รองพระองค์คือคาเชนาเชธาอัตมาธาทาชิตเมเรตมานเสนาและเมมูคานเจ้านายทั้งเจ็ดของเปอร์เซียและมีเดียผู้เคยเข้าเฝ้าพระราชาและนั่งก่อนในราชอาณาจักรว่าตามกฎหมายจะต้องกระทำอะไรต่อพระราชินีวัชทีเพราะว่าพระนางมิได้ปฏิบัติตามพระบัญชาของกษัตริย์อาหะสุเอรัสซึ่งรับสั่งไปกับขันทีเมมูคานจึงทูลต่อพระพักพระราชาและเจ้านายทั้งปวงว่าพระราชินีได้ทรงกระทำผิดมิใช่ต่อพระราชาเท่านั้นแต่ต่อเจ้านายทั้งปวงและประชาชนทั้งปวงผู้อยู่ในมณฑลทั้งสิ้นของกษัตริย์อาหะสุเอรัสเพราะสิ่งที่พระราชินีทรงกระทำนี้จะเป็นที่ทราบแก่สตรีทั้งปวงทำให้เขามองดูสามีของเขาด้วยความประมาทเพราะเขาจะพูดว่ากษัตริย์อาหะสุเอรัสมีพระบัญชาให้นำพระราชินีมาต่อพระพักพระองค์แต่พระนางไม่เสด็จมาในวันนี้ทีเดียวเจ้านายผู้หญิงแห่งเปอร์เซียและมีเดียซึ่งได้ยินถึงมัญญาตของพระราชินีก็จะเล่าให้เจ้านายทั้งปวงของพระราชารู้ทั่วกันทำให้มีความประมาทและความโกรธขึ้นเป็นอันมากถ้าเป็นที่พอพระทัยพระราชาขอให้มีพระราชโองการจากพระองค์และให้บันทึกไว้ในกฎหมายของคนเปอร์เซียและคนมีเดียอย่างที่คืนคำไม่ได้ว่าวัชทีจะเข้าเฝ้ากษัตริย์อาหะสุเอรัสอีกไม่ได้และขอพระราชาประทานตำแหน่งราชินีให้แก่ผู้อื่นที่ดีกว่าพระนางดังนั้นเมื่อพระราชาทรงประกาศกฤษฎีกาตลอดพระราชอาณาจักรของพระองค์อันกว้างใหญ่อย่างยิ่งนั้นสตรีทั้งปวงจะต้องให้เกียรติสามีของตนไม่ว่าสูงหรือต่ำคำทูลแนะนำนี้เป็นที่พอพระทัยพระราชาและเจ้านายพระราชาจึงทรงกระทำตามที่เมมูคานทูลเสนอพระองค์ทรงมีพระอักษรไปทั่วราชมณฑลของพระองค์ถึงทุกมณฑลตามอักขระของมณฑลนั้นและถึงทุกชาติตามภาษาของเขาให้ชายทุกคนเป็นเจ้าเป็นนายในเรือนของตนและพูดตามภาษาชาติของตนคุณผู้ฟังครับผมจะขออ่านในพระธรรมเอสเธอร์บทที่1ข้อ12อีกครั้งหนึ่งนะครับพระธรรมเอสเธอร์บทที่1ข้อ12มีใจความดังนี้ครับแต่พระนางวัชทีทรงปฏิเสธไม่มาตามพระบัญชาของกษัตริย์ที่รับสั่งไปกับขันทีเมื่อเป็นเช่นนี้กษัตริย์ก็ทรงเดือดดาลและพระพิโรธของพระองค์ก็ระอุอยู่ภายในและต่อไปนี้จะเป็นการสำรวจและใคร่ครวญในเนื้อหาของบทภาวนาธรรมพลังประจำวันเรื่องความหรูหราโออาส่วนเกินการปฏิเสธซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับบทนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับฉากเปิดของเรื่องซึ่งจะมีความสำคัญในบทต่อๆมาถึงแม้ว่าผู้เขียนหนังสือเอสเธอร์อาจจะบรรยายให้เกินจริงเพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการบางอย่างแต่ภาพของงานเลี้ยงใหญ่
และความมั่งคั่งที่ได้บรรยายไว้ในตอนนี้ก็เป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจมากทำให้เราได้เห็นภาพของกษัตริย์เซอร์ซัสหรือกษัตริย์อาหะสุเอรัสพระองค์ทรงโอ้อวดขั้นสุดทรงประทานงานเลี้ยงอย่างไม่อั้นและทรงหยิ่งยโสกับพระราชินีของพระองค์แน่นอนว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรเปอร์เซียที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าเหตุใดพระองค์จึงทรงประพฤติตนเช่นนี้เมื่อเนื้อเรื่องดำเนินต่อมาพระราชินีวัชทีก็ปรากฏตัวขึ้นในเรื่องหรือจะพูดให้ถูกต้องตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือพระนางไม่ทรงปรากฏตัวพระองค์ปฏิเสธที่จะเชื่อฟังคำสั่งของพระราชาคือไม่ยอมเดินมาให้แขกของกษัตริย์ได้ชมพระสิริโฉมจากมุมมองของพวกเราในศตวรรษที่21เหตุการณ์นี้ก็คือการเรียกร้องสิทธิสตรีในยุคเริ่มแรกนั่นเองแต่ด้วยวิธีปฏิบัติและความคาดหวังของสังคมในยุคนั้นของดินแดนแถบนั้นความประพฤติของพระนางจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะคาดคิดได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นมันเป็นการกระทำที่ยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้พระนางจึงถูกถอดออกจากตำแหน่งและยิ่งไปกว่านั้นสิทธิอำนาจของผู้ชายก็เป็นเรื่องที่ได้รับการสนับสนุนในอาณาจักรแห่งนั้นดังนั้นจึงเกิดกระบวนการสรรหาพระราชินีองค์ใหม่ขึ้นทันทีและต่อไปนี้จะเป็นการตอบสนองในเนื้อหาของบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่เราได้ศึกษาร่วมกันผ่านไปนะครับซึ่งการตอบสนองมีเนื้อความดังนี้ครับขอให้คุณคิดถึงผู้ที่คุณต้องรับผิดชอบชีวิตของเขาหรือผู้ที่รับผิดชอบชีวิตของคุณคุณได้รับการปฏิบัติจากเขาอย่างไรหรือคุณปฏิบัติตัวต่อพวกเขาอย่างไรขอให้คุณอธิษฐานขอให้พระคุณของพระเจ้าแทรกซึมเข้าไปลึกถึงทัศนคติและความสัมพันธ์ของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณต้องเป็นฝ่ายรับมือกับการกระทำที่แย่ๆผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมพลังประจำวันเรื่องความหรูหราโอ้อาส่วนเกินการปฏิเสธคุณผู้ฟังครับหวังว่าเนื้อความเรื่องราวในพระธรรมเอสเธอร์บทที่1ที่เราได้อ่านจบไปในวันนี้จะทำให้เราเข้าใจถึงที่มาที่ไปก่อนที่จะมาถึงกระบวนการคัดสรรพระราชินีองค์ใหม่ให้กับกษัตริย์อาหะสุเอรัสซึ่งก็จะเป็นพระนางเอสเธอร์ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อไปและเราก็จะได้ศึกษาเรื่องราวของพระนางกระบวนการต่างๆเพื่อที่จะมาเป็นบทเรียนสำหรับชีวิตของเราต่อไปครับคุณผู้ฟังครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอให้พระพรของพระเจ้าจงเป็นของคุณผู้ฟังทุกท่านและพี่น้องที่ได้มีส่วนในการระลึกถึงพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์ที่ดูแลเด็กๆ 60-70 ชีวิตในโครงการนะครับท่านได้มีส่วนในการอธิษฐานเผื่อและถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนโครงการนี้ขอบำเหน็จพระพรของพระเจ้าจงเป็นของท่านยิ่งขึ้นสืบไปครับเอาละครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ